สวัสดีครับพบกับ Realme C25 ครับก็เปิดตัวแล้วในราคา 5,499 บาทนะครับสเปคก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตที่โหดพอสมควรเลย 6,000 มิลลิแอมป์นะครับเช่นว่าบอดี้เนี่ยค่อนข้างบางทีเดียวนะครับถือว่าไม่หนาอย่างที่คิดนะแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อครบครับทั้ง Type C หูฟัง 3.5 นะครับก็ใส่มาครบคันตามมาตรฐานนะครับส่วนฝาหลังเนี่ยถือว่าสวยทีเดียวเพราะมันเป็นลายแบบคล้ายๆคาร์บอนนะครับคือเป็นลายที่เวลาเราจับถือมันจะจับถือได้กระชับมือนะครับก็มี2สีให้เลือกนะแล้วก็มีจุดสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามี2สีคือสีเขียวแล้วก็สีฟ้านั่นเองอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็มากับ Android 11เวอร์ชันล่าสุดบน Realme UI 2.0 นะครับการทำงานก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็ลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยนะครับก็ตามนี้นะอันนี้ผมแคปหน้าจอมาเฉยๆนะยังไม่ได้ถ่ายหน้าจอกล้องเนี่ยเขาใส่มาที่48ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์เดียวเลยไม่มีอันตราไวด์นะครับแล้วก็มีมาโครกับได้เซ็นเซอร์เอาไว้ถ่ายคนเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการใช้งานต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีนะครับรวมถึงกล้องหน้าเขาก็ใส่มาคุณภาพสูงเหมือนกันนะครับนี่มาดูตัวอย่างภาพถ่ายดีกว่านะครับจะเห็นว่าการถ่ายภาพก็ถือออกมาถือว่าทำสีสันเรื่องคมชัดอะไรต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีนะครับการเซลฟี่การเก็บแสงต่างๆเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับอัลกอริทึมของมันก็ถือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายๆเลยนี่ถ่ายอินดอร์นะครับผมว่าสีสันอะไรต่างๆผมว่าทำได้ดีครับรุ่นนี้ครับภาพรวมก็ประมาณนี้กับ Realme C25 นะครับเน้นจอใหญ่แบตอึดแล้วก็สเปคที่ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวเรื่องของราคาอย่างที่บอกไปก็คือ 5,499 บาทนะครับวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับหรือจะไปจองหน้าร้านก็ได้ผมว่าเซลล์น่าจะให้จองแล้วนะครับส่วนซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์อยู่ที่ 2,490 บาทนะครับตามแพ็คเกจก็จะวางจำหน่ายในวันที่6เมษายนนี้เช่นกัน